แล้วคุณหมอรู้ไหมครับว่ามีใครบ้างที่ดูเรื่องอาการโรคหัวใจของผู้ตายแล้วเรื่องที่มันเป็นโรคหัวใจมีแค่มึงกับกูที่รู้ไอ้เสียปล่อยพูดกันนี่พวกกูต้องหาไปแล้วไอ้ยังเหรอครับเสียเพราะฉะนั้นก็ยิ่งมีความเป็นไปได้ว่าครูแทนเนี่ยอาจจะเป็นฆาตกรและผมก็คาดว่าหลังจากครูแทนฆ่าครูเจนแล้วก็จับอัยการปื๊ดไปกักขังไว้และทรมานหลังจากนั้นก็ฆ่าทิ้งแรงจูงใจทั้งหมดเกิดจากความหึงหวงหึงหวงใครครับครูเจนไงหลังจากที่มีเรื่องชกต่อยกันเนี่ยคุณก็คิดเครียดแค้นทั้งคืนและคุณก็ตัดสินใจฆ่าผู้ตายโดยการฉีดยาซึ่งการฉีดยาให้ตายเนี่ยก็เป็นพฤติกรรมเดียวกันกับการฆาตกรรมครูเจนดีไม่ดีคุณอาจจะเป็นฆาตกรที่ฆ่าครูเจนด้วยก็ได้แต่ผมไม่คิดอย่างนั้นนะครับครูแทนกับครูเจนเนี่ยเขาเป็นแค่เพื่อนกันส่วนอัยการปื๊ดก็เป็นคนวางแผนที่จะอยู่ที่นั่นเองเพื่อบีบให้ผมเลิกทำคดีนี้มันก็เป็นแค่คำกล่าวอ้างของครูแทนเท่านั้นแหละครับและที่ผมสงสัยอีกอย่างนะคือใครเป็นคนโทรแจ้งตำรวจทำไมตำรวจถึงไปถึงที่เกิดเหตุเร็วขนาดนั้นเป็นสายนิรนามบอกว่าได้ยินเสียงทะเลาะกันดังมาจากบ้านหลังนั้นบ้านที่อยู่ห่างไกลขนาดนั้นเนี่ยแหละครับจะมีคนได้ยินเสียงไหนจะเรื่องโทรศัพท์ปืนที่หายไปอีกอ่ะก็ครูแทนเอาไปซ่อนไงครับถ้าจะซ่อนเนี่ยนะซ่อนเข็มฉีดยากับหลอดอะดรีนาลีนไม่ดีกว่าหรอครับผมว่าคุณหมอเนี่ยเก็บเรื่องนี้ไว้พูดตอนขอยื่นประกันตัวกับศาลดีกว่านะครับ